เมืองสเมอร์นาห่างจากเอเฟซัสไปทางทิศเหนือประมาณ40กว่ากิโลเมตรได้รับฉายาว่าเป็นเมืองท่าแห่งเอเชียเพราะมีอ่าวจอดเรืออย่างดีเยี่ยมที่ฝั่งทะเลเอเจียนคิดจักรในเมืองนี้ต่อสู้กับพลังอำนาจของศัตรูที่คอยขับเคี่ยวอยู่2กลุ่มคือพลเมืองชาวยิวที่ต่อต้านคริสเตียนอย่างรุนแรงกับพลเมืองที่ไม่ใช่ยิวซึ่งจงรักภักดีต่อโรมันและสนับสนุนการกราบไหว้จักรพรรดิโรมันในสภาพแวดล้อมอย่างนี้การกดขี่ข่มเหงและการทนทุกข์ย่อมเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้น